ฮาจังเลี้ยงหอยเชอรี่เนาะครับเนาะตําปลาตําชั่วตําหยังจังซี่เนาะครับต้องใส่หอยครับพี่น้องครับนี่เฮามาเบิ่งไข่ครับพี่น้องครับนี่ปุ้ยนี่เห็นบ่ไข่กําลังไข่เอ้ารวมทั้งนี่ตัวนี่กําลังไข่ครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่ครับลูกน้อยของหอยเชอรี่เนาะครับเนาะตอนนี้มันแพร่นี่ก็คือเป็นผักน้ําครับสวัสดีครับพ่อพี่น้องฟองปายที่เคารพรักครับเกษตรไทยรายวันเกษตรไทยวาไรตี้แฮปปี้การเกษตรชาแนลครับโดยมีกับผมหนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรครับนักสางแรงบันดาลใจทั้งด้านการเกษตรมาเว้าจากับพี่กับน้องเป็นประจํานะครับครับพี่น้องครับสําหรับมื้อนี้เฮามายังศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชัยมงคลนะครับเนาะบ้านโน่นท่องตำบลดอนหวานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับซึ่งคลิปก่อนๆที่ผ่านมาครับพ่อพี่น้องครับเฮาได้เว้าจากันเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปูการเลี้ยงอึ่งเผานะครับซึ่งรายละเอียดต่างๆพ่อพี่น้องสามารถติดตามได้เด้อ นะครับอยู่ใต้คลิปนี่ครับผมสิส่งลิงก์ไว้ท่าเนาะครับสําหรับมื้อนี้ก็มีอีกสัตว์เลี้ยงนึงเพิ่นนะครับได้ทําการทดลองในการเลี้ยงเนาะนั่นก็คือการเลี้ยงหอยเชอรี่ครับซึ่งรายละเอียดต่างๆเป็นยังไงเป็นหยังเพิ่นจังเลี้ยงหอยเชอรี่นะครับแล้วก็หอยเชอรี่เอาไปใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างนะเข้าไปเบิ่งกันได้เลยครับผมนี่ครับฟาร์มหอยเชอรี่เพิ่นครับเอาบัดนี้พร้อมแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ครับโอ้ยมารบกวนอีกแล้วนะครับคุณพ่อวิชัยคุณแม่ท่องสาเนาะศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชัยมงคลเนาะครับเนาะสำหรับมื้อนี้ลูกหลาน15พี่พี่น้องนะครับมาเบิ่งเรื่องของการเลี้ยงหอยเชอรี่เด้อครับเนาะเอาก่อนเฮาสิไปเบิ่งนะครับก็เลยอยากสิสอบถามคุณพ่อคุณแม่ว่าปกติแล้วนี่ในการเลี้ยงหอยเนาะมันก็มีหอยหลายอย่างนะครับหอยจูบหอยหน้าหอยปังหอยนั่นหอยนี่เป็นยังจังเลี้ยงหอยเชอรี่เนาะครับเนาะผมคิดว่ามันเป็นหอยที่พ่อหาได้ง่ายครับหาง่ายก็หอยปังแพร่ดีเลี้ยงง่ายหาง่ายเพราะว่าได้มาแล้วซุมื้อตําปลาตําชั่วตําหยังจังซี่เนาะครับต้องใส่หอยพ่อมองเห็นว่ามันดีๆตรงที่ว่ามันเป็นจะเป็นเงินเป็นทองครับก็เลี้ยงลีมันแพดีครับสรุปเราคอดีครับเลี้ยงง่ายสรุปเราคอดีของหอยเชอรี่ก็คือ1คือแพไวแพไวเลี้ยงง่ายเลี้ยงง่ายครับนะครับแล้วก็นอกจากนั้นนี่การตลาดการตลาดกับวาตามิหอยบัดนี้มีหลายคนนะครับสอบถามมาว่าปกตินี่หอยเชอรี่จากการที่ได้รับทราบเบื้องต้นนี่มันเป็นหอยศัตรูในการทําลายเขาบ่ซั่นว่าหลายคนสอบถามมาเอาเฮาขึ้นมาเลี้ยงว่าซั่นว่าเอ้าเฮาก็บ่ให้มันออกไปกินเขาเด้ครับโอ้หมายถึงว่าเฮาเฮ็ดฟาร์มระบบปิดบ่ได้ปล่อยให้มันออกไปกินเขาผู้นั้นผู้นี้ครับถ้ามันออกไปมันก็กินแล้วครับเขาอะแต่ง่วงก็กินกันเขาถ้ามันขาดไปจากการที่คุณพ่อคุณแม่เว้าเบื้องต้นนะครับว่าโอเคมันเป็นศัตรูเขาก็จริงแหละแต่ว่าในธรรมชาติแต่ก่อนนี่มีอีหลีสําหรับหอยเชอรี่นะครับมีหลายอีหลีนะครับอยู่ตามหนองน้ําธรรมชาติหนองน้ําสาธารณะนะครับรวมไปจนถึงอยู่ตามไฮหน้าของพี่น้องป้องไปนะครับแต่ว่าสมัยทุกมื้อนี่บ่ค่อยมีเด้สิบอกให้มันบ่หายง่ายเนาะครับเนาะผมก็เลยสอบถามคุณพ่อคุณแม่ว่าทุกมื้อมันคือบ่มีสําหรับหอยเชอรี่มันคือบ่ค่อยมีปานใดมันอึดตัวครับเพราะว่านกมั้ยครับนกมันมีนกปากค้างนกปากค้างย่างที่เฮาเห็นน้ําตรงไหนตรงหน้าตัวยังไงนะครับมันจกกินหัวเลยนะครับโอ้จกกินหัวแล้วก็เฮ็ดให้เบิดไปเฮ็ดให้อึดมีก็ส่วนหน่อยครับผมกินปูแมนๆซึ่งมีนกกระสานกปากค้างนกข้อกกข้อกากนะพวกจกกินหัวหอยมันต่ออีกส่วนหนึ่งก็คือไอ้ธรรมชาติที่ว่าเป็นพวกสารเคมีเนาะครับเนาะแมนยาคายาฉีดยานั่นน่ะนี่หอยไปกินกะตายดับไปเนาะครับเนาะครับมันก็เลยเป็นอึดไปก็เลยเป็นอึดไปเนาะนี่คือสาเหตุหลักนะครับของการที่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นเอาหอยเชอรี่มาเลี้ยงอยู่นี่เนาะเอาครับรายละเอียดต่างๆสิเป็นคือเพิ่นเว้าบ่สําหรับว่าเลี้ยงง่ายอีหยังต่างนะครับเฮาไปเบิ่งกันเลยครับผมตอนนี้ครับเอานี่ครับพี่น้องครับสําหรับบ่หอยเชอรี่เนาะปาดพี่น้องครับเห็นบ่นี่ไข่แดงองค์ตรงอยู่ครับพ่อพี่น้องป้องไปครับนะครับและนอกจากนั้นนะครับโอ้หอยครับนี่กำจึบเพิบอยู่ครับทั้งตัวน้อยตัวใหญ่เนาะ
โอ้ยลอยเต็มน้ำอยู่นะครับร่วมไปจนถึงก่ออยู่ตามพักตบนี่เนาะนะครับพักบุ้งต่างๆนี่วู้ยเป็นแต่สอนให้นะครับเอาก่อนอื่นก่อนสิมาว่าจากันครับคุณพ่อคุณแม่ครับสำหรับฟาร์มมองนี่นี่คือมีหลายห้องหลายคอกแต่เป็นยังไงเนาะนี่เนาะครับเนาะครับเพราะว่าว่าเลี้ยงธรรมชาติเลยเนาะครับถูกครับแต่ก่อนนี่ผมเฮ็ดเป็นบ่อปูครับโอ้เป็นบ่อปูบัดนี้ปูนี่มันสิได้เปลี่ยนน้ําดูเพราะว่าให้อาหารอันนี้มันเอาไว้ผมก็เลยไปเฮ็ดบ่อดินลงพุ่นล่ะครับโอ้ทีนี้เป็นบ่อว่างผมก็เลยเอาหอยมาใส่นะครับเอาหอยมาใส่ก็เลยได้เป็นเห็นว่าเลี้ยงหอยเพราะว่าปกติแล้วผมเลี้ยงไว้บ่อนึงน้อยๆอยู่พุ่นผมก็ได้อยู่ข้างเฮือนข้างเฮือนพุ่นครับผมก็ได้ต้มหลายเทื่ออยู่ก็ฮู้จักว่ามันได้ผลดีอยู่ครับหมายถึงว่าเฮาทดลองแล้วทดลองแล้วบ่อน้อยอยู่ข้างเฮือนเนาะได้ผลเพราะว่าต้มประมาณจาก56ชิ้นหน่วยจังซี่ก็ได้โลนึงมั้ยครับหัวมันได้นี่จะบ่หัวเดี๋ยวท้ายสุดเฮาจังไปเบิ่งอยู่พุ่นเนาะครับเอาบาดนี้สรุปแล้วคือเป็นหม่องเลี้ยงหอยทั้งเบิดเลยแต่ว่าเบื้องต้นนี่เฮ็ดอีกห้องนึงนี่มีกระเบื้องพร้อมนี่คือหยังเนาะนี่ครับเนาะมองเอาปูมาขึ้นมาไว้ทางให้ลูกค้าครับโอ้ที่ครับพ่อพี่น้องครับนี่เดี๋ยวก่อนอื่นก่อนสิให้คุณพ่อคุณแม่เพิ่นเปิดให้เบิ่งเนาะก็เลยเว้าใจพ่อพี่น้องป้องไปได้รับฟังกันแน่ว่าจากคลิปก่อนนะครับของการเลี้ยงปูอยู่ในหน้าเขานี่พ่อแม่พี่น้องป้องไปนะก็เลยมีการมาสั่งปูหลายครับก็เลยได้มีตอนกลางคืนอีพ่ออีแม่เล่าก็เลยได้ไปจับเอาปูอยู่ฟาร์มทั้งพุ่นนะครับมานะครับเพื่อสิมาขังไว้นี่เนาะครับเนาะเพื่อสิเอาไว้ทาลูกค้านะครับซึ่งตอนนี้ก็โอ้สั่งมาบ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณอย่างของเลยทีเดียวครับเอาคุณพ่อคุณแม่เปิดให้เบิ่งจักหน่อยนะครับต่างๆเป็นยังไงแน่เนาะครับเนาะโอ้ครับพี่น้องครับบาดนี้ป้าที่โทสำหรับปูเนาะอยู่ฟาร์มมองนี่ครับฟาร์มชัยมงคลป้าที่โทครับพี่น้องครับมีตะโตงามๆพ่อพี่น้องครับผู้ใดที่มีความสนใจเด้อนะครับเอาโฆษณาให้เนี่ยหมายเลขโทรศัพท์นี่ครับ0870950606046ครับพี่น้องครับปุ้ยนี่เห็นบ่พ่อพี่น้องจะได้ไปทําพันเอาไปเลี้ยงล่ะครับเลี้ยงเป็นพ่อพันแม่พันอุ้ยบังเนี่ยแตกสุดส่วนมีแต่โตงามพี่น้องครับนี่มาต้อนรับก่อนสิเว้าเรื่องหอยมาเบิ่งปูสอนปูนี่ล่ะโอ้บังเนี่ยครับฟาร์มเพิ่นครับพี่น้องครับจำได้บ่เนาะนะครับสำหรับป้าเขาคุณนะครับเดี๋ยวเบิ่งจักหน่อยคุณป้าเขาเนาะคลิปเถียวก้อนนี่ครับพี่น้องครับเมื่อ 2-3 มื้อที่ผ่านมาเนาะคุณพ่อเนาะท้ายมื้อนั้นเออครับเออเป็นแต่สอนให้เบิ่งนะจบเบิดมื้อมื้อนี้เฮาก็เลยมาเบิ่งจ๊ะๆมองนี้เนาะโอ้งามเบิ่งเนี่ยไปเบิ่งบ่อนั้นจักหน่อยนึงครับครับมาเบิ่งอีกฟาร์มนึงนะครับสำหรับฟาร์มปูเนาะมื้อนั้นนี่เละอัศจรรย์แล้วหันอีพ่อเอ้ยมื้อนั้นเนาะเอาบัดนี้เฮามาเบิ่งมื้อที่อากาศแจ่มใสเนาะบุ้ยคักเลยบัดนี้โอ้มาตรฐานคักครับบ่บัดนี้สำหรับมื้อนั้นเนาะฝนตกแห้งคักสำหรับมื้อนี้เฮามาเห็นกันจ๊ะๆเลยพ่อพี่น้องครับนี่โดยเฉพาะยังยิ่งเพิ่นได้ทําการปลูกผักบุ้งนี่ครับนี่โอ้ยอยู่หนองน้ำเพิ่นเนาะปลูกผักบุ้งปลูกผักตบนะครับและนอกจากนั้นครับทั้งนี้ครับพี่น้องครับนี่ผักก้านจองบาดเหมือนนั้นเบิ่งบ่ชัดปานใดแต่ว่ามื้อนี้เบิ่งแน่เป็นแต่สอนคักครับพี่น้องครับเอาบัดนี้เฮาไปเบิ่งฟาร์มหอยกันต่อเลยครับผมเอาบัดนี้คุณพ่อคุณแม่ครับเฮามาเว้าจาเกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงหอยครับหลังจากเฮาไปเบิ่งปูแล้วเนาะเอาบัดนี้การเลี้ยงหอยอยากสิสอบถามคุณพ่อคุณแม่ก่อนเบื้องต้นนะครับว่าอยู่นี่เลี้ยงมาโดนปานใดแล้วนะครับเนาะสำหรับหอยประมาณ3เดือนนี่ล่ะครับประมาณ3เดือนเนาะครับ3เดือนนี่คือเอาหน่วยใหญ่บ่เก็บหน่วยใหญ่มาลงเป็นแม่พันธุ์ไว้ครับอ๋อครับคอกละ10หน่วย10กว่าหน่วยนี่คอกละ10กว่าหน่วยเนาะครับโอ้ครับพ่อพี่น้องครับเดี๋ยวนี้ก็หลายอยู่ครับหลายอยู่เอาวันนี้อยากเสียคุณพ่อคุณแม่เอาหน่วยใหญ่ขึ้นมาให้เบิ่งนะครับนี่โบ้ยพ่อแม่พี่น้องครับนี่นี่บ่ลักษณะของหอยเชอรี่เนาะ
โอ้นี่นี่นี่ปาดหน่วยบักเงยครับพี่น้องครับนี่ซ้ำหอยปังโอ้ซ้ำหอยปังนะครับแต่ว่าลักษณะของเขานี่มีความแตกต่างเนาะแตกต่างจากหอยปังนี่เป็นลักษณะแบบไหนครับนี่แตกต่างจากหอยปังนี่เป็นแบบไหนนี่ครับปากปากกว้างปากกว้างปากกว้างหน่วยหนาครับไม้ปังมันสีเวียนคนเวียนหลายๆไม้ปังมันสีเหี่ยวๆจักหน่อยครับมันสีเวียนเหี่ยวคือโลดนิดนึงแต่ห้อยไม้ปังอยู่ของนั่นแต่ว่าอันนี้คือเป็นลักษณะของเปลือกนะหนาครับแล้วปากมันกว้างเนาะโอ้นี่นี่ครับนี่คือลักษณะของหน่วยใหญ่เนาะครับหน่วยใหญ่ตัวเต็มไว้ครับเฮาก็มาไว้ในนี้วันเถาะครับผมหลังจากนั้นนี่เป็นยังไงครับบ่านี่เอามาไว้แล้วมันสิเกิดการผสมพันธุ์กันเมื่อกี้นี่เห็นมันผสมพันธุ์กันเนาะเมื่อกี้เนาะผสมพันธุ์เบิดปีเบิดชาติฮะเบิดปีตลอดครับโอ้ครับเฮ้ยพี่น้องครับหมายก็ว่าเห็นไข่ตลอดโอ้มันมีการไข่ตลอดนะครับมันก็เลยเห็นในการแพร่เนาะครับไข่การขยายพันธุ์นี่รวดเร็วนะครับรวดเร็วท่านใจเนาะครับพี่น้องครับนี่เฮามาเบิ่งไข่ครับพี่น้องครับนี่อุ้ยนี่เห็นบอกครับสำหรับตัวนี้ครับกำลังไข่พอดีครับพี่น้องครับนี่ปาดหอยเชอรี่กำลังไข่เนาะโอ้นี่เขาจะเห็นครับนี่นี่เห็นลักษณะเป็นก้อนแบบนี้แต่ว่านี่กำลังไข่อยู่พอดีครับนี่เพิ่นลำเลี้ยงแต่ละก้อนแต่ละก้อนขึ้นมาใส่มองนี่เนาะหลังจากที่เพิ่นไข่เรียบร้อยแล้วนี่เป็นสีชมพูแบบนี้ต่อไปมันจะเป็นยังไงครับบ่านี่ออกมาเป็นสีดำครับกำออกกำกำออกคำคำครับคำครับคำนี่คือลักษณะแบบไหนมันจีแก่เป็นหอยมันจีทวนทวนแล้วมันจีขูลงเองนะครับขูลงเองซึ่งลักษณะการขูนี่คือขูแบบนั้นบอกครับนั่นครับขูลงแล้วนี่ก็ยังสีดีนี่ครับพี่น้องครับนี่ขูลงแล้วอันนี้ก็ขูลงแล้วโอ้เป็นห้อยอยู่ไหมโอ้นี่ครับพี่น้องครับเห็นได้ชัดเลยเนาะบานีหลังจากนั้นเป็นยังไงครับเป็นลูกน้อยครับเป็นลูกน้อยครับอ้อยเบิ้งนะครับบานีบู้ยทั้งผีกับแม่นตีครับนี่นี่เอามาเบิ้งนี่ครับบานีปาดแม่นเบิ้งนี่ครับเนาะเอาขึ้นมาเบิ้งนะครับผมมันเป็นยังไงครับพี่น้องครับนี่โอ้นี่ครับลูกน้อยของหอยเชอรี่เนาะครับเนาะปาดนะครับตัวใสกิ๊กเลยนะครับสำหรับลูกหอยเชอรี่เนาะและนอกจากนั้นนะครับโอ้นี่ครับอยู่ตรงตามมุมต่างๆนี่ครับพี่น้องครับนี่ปาดบ่หน่อยเลยทีเดียวนะครับตัวมันกำกำเราอาจารย์นี่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 ครับตอนที่มันกำลังฟีเจอริงกันเนาะนี่เนาะครับเนาะนี่โอ้กำลังผสมพันธุ์กันพอดีเลยครับนี่ครับเอาสอบถามคุณพ่อครับนี่จากใครแล้วมาเป็นตัวน้อยๆแบบนี้เนาะจากตัวน้อยๆบาดนี้กลายมาเป็นตัวขนาดกลางครับพี่น้องครับนี่จับเต็มอยู่นี่ครับเบิ่งแน่ครับเบิ่งแน่อยู่ข้างกำแพงเนาะบุ้งกลางๆรวมไปจนถึงนี่ครับจับเต็มอยู่ครับอยู่พักบุ้งครับนี่อยู่พักตบเนาะปุ้ยเป็นตาสอนให้ผมก็เลยสอบถามคุณพ่อว่าจากนี่น้วยน้อยๆแบบนี้มาฮอดน้วยขนาดกลางแบบนี้นี่ใช้เวลาเท่าไหร่เนาะครับเนาะประมาณเดือนกลัวๆครับประมาณเดือนกลัวๆเนาะโอ้ครับเดือนกลัวๆหลังจากนั่นบัดนี้ก็จากตัวกลางๆแบบนี้มันก็สิเป็นตัวใหญ่ๆตัวเต็มไว้เนาะซึ่งใส่เวลาเบ็ดเสร็จแล้วเท่าไหร่ครับจากประมาณจากใครประมาณ4เดือนกลัวๆนี่ก็ถือว่าเก็บไปต้มกับพ่อแล้วครับนี่ๆมันสิออกมาได้เป็นตัวนี้ขึ้นมาแล้วครับเป็นสาวน้อยขึ้นมาแล้วเป็นสาวน้อยขึ้นมาวันต่อครับตัวนี้ก็เป็นเต็มวัยห้าเดือนหกเดือนเข้าไปครับถือว่าใหญ่พ่อเฮาเอาไปบริโภคได้แล้วครับผมมันสิได้หัวมันสิใหญ่สรุปเราคือจากใครมาฮอดตัวเต็มวัยนี่ก็ประมาณจักห้าเดือนหกเดือนครับห้าเดือนหกเดือนโอ้นี่ครับคือวงจรคือว่าจับได้เบิดปีพ่อมันใครเบิดปีโอ้มันสลับกันเรื่อยๆนะครับมันวนเวียนกันอยู่นี่มันเถอะตัวนี้ก็ซ่อนขึ้นไปเพราะเป็นว่ามันเป็นรุ่นเพราะว่ามันใครเบิดปีครับครับก็ย้อนว่ามันขยายพันธุ์เร็วเนาะครับมันเลี้ยงง่ายครับบานี่คำว่าเลี้ยงง่ายในที่นี่มันกินหยังครับบานี่หลายคนสอบถามมันกินหยังหน่อยครับ
อันนี้มันแพนี่ก็คือเป็นผักน้ําเฮาครับโอ้ผักน้ําเฮาครับพี่น้องครับนี่ที่เห็นนี่คือผักหยังครับนี่นี่ผักบุ้งอันพิเศษผักบุ้งครับโอ้เบิ่งแน่ซอยเบิดแล้วครับพี่น้องครับนี่ผักบุ้งผักตบผักชวาโอ้ผักตบชวาครับมื้อนี้ครับหลายๆอย่างคือเป็นผักน้ําผักน้ํานี่มันกินสุยางสุแนวอันเถาะครับครับครับกินสุยางสุแนวเนาะครับและนอกจากนั้นนี่ผักต่างๆเนาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งผักบุ้งผักตบนี่ก็เป็นมองอยู่มองอาศัยเป็นมองส้นมะน้ําเนาะคุณพ่อเนาะนะครับเอาบาดนี้ก็เลยสอบถามคุณพ่อว่านอกจากผักน้ําเรามีอีหยังอีกที่มันกินได้ครับผักน้ําโคกกับผักกาดผักกะหล่ําผักทุกอย่างล่ะครับที่ว่าคนกินได้มันกินได้อ่ะแต่ว่ามันสิบ่ดีตรงที่ว่ามันเป็นสารเคมีมั้ยมันกินผมเคยไม่มันกินช่วงนึงหอยกําลังที่แพ้แล้วเป็นหายไปครับหายไปชั่วสารผิดของพวกเพิ่นฉีดยาเนาะครับฉีดยาพวกผักกาดผักกะหล่ำปีผักคะน้าผักหยังต่างๆผักตลาดมั้ยครับของแม่ค้าหมายก็ว่าคุณพ่อไปเอาเศษผักครับผมมาจากตลาดจากแม่ค้าโอ้ครับคนที่ฮู้กันเนี่ยเพิ่นเก็บไว้ทาเด้อเอามาให้มันกินพอกินแล้วมันเป็นตายแล้วครับเพิ่นว่าตายง่ายๆเป็นแท่นทีเห็นบอกมันเสียนกำกำแบบนี้หลายๆมันเถอะครับมันสิหลายกว่านี้บักหลายเท่าครับผักหนึ่งของผมครับเกิดกวนนั่นไปเดือน2เดือนผ่านมาผมเอาผักตรงนั้นให้กินอันนี้เพิ่งสิเริ่มขึ้นมาใหม่ครับแป๊บเดียวครับมันหลายขึ้นหน้าตาครับเห็นได้ชัดว่าเรียงง่ายครับนอกจากพืชน้ำต่างๆที่มันกินได้แล้วนี่พืชบกพร้อมนี่มันกินยังอีกได้นะครับครับหัวอาหารกัดกินครับหัวอาหารครับผมหัวอาหารเนี่ยครับหัวอาหารปลาดุกบ้านเฮานี่ครับโอ้ก็ต้องให้หลายให้ป้าปลายเพราะให้มันเป็นไอ้ตัวช่วยของผักของหยังครับหัวให้เสริมให้เสริมเข้าไปเนาะเอาบัดนี้เฮาย่างไปเบิ่งสําหรับบ่อแรกที่คุณพ่อคุณแม่เพิ่นได้ทําการเพาะไว้แรกๆจนได้กินแล้วเนาะเอาเฮาไปเบิ่งกันเลยครับผมครับผมครับเอาครับคุณพ่อคุณแม่ครับใส่เนาะว่าบ่อที่เฮาเริ่มต้นในการเลี้ยงเนาะครับนี่แหละครับนี่แหละครับโอ้ครับพี่น้องครับป้าที่โทบ้านนี้บุ้ยพี่น้องครับไข่หอยเต็มฝาผนังเลยครับผมป้าดป้าดป้าดนอกจากนั้นเห็นบอกว่ามีกบน้ำนี่ครับพี่น้องครับนี่ โอ้เบิ่งแน่เอาเลี้ยงจังได๋ครับตอนใดนี่เนาะครับอันนี้เลี้ยงมาได้เป็นปีกว่าๆนี่แหละครับหมายถึงว่าเอามาปล่อยไว้ถือว่าเป็นการทดลองครับครับครับผมเริ่มตอนแรกเนาะครับผมเอามาพิมพ์ไว้โดยที่ว่าบ่รู้จักล่ะที่แรกว่ามันสิแพ้จังได๋บ่แพ้จังได๋เพราะว่าเฮาบ่เคยเลี้ยงครับเอามาไว้แล้วมันก็ออกไข่ครับมันพอมันออกไข่แล้วมันก็ขูลงครับมันทวนขูลงแล้วมันเป็นครับครับนี่ครับโอ้นี่ขูลงเต็มเลยครับพี่น้องครับนี่ป้าที่โทนี่โอ้กระยอนมันแพ้ดีเนื่องจากว่าสิ่งแวดล้อมต่างๆมันให้นี่คือคราบมันขูลงแล้วครับโอ้คําว่าขูนี่คือหมายความว่ามันแก่ไข่แก่อ๋อมันทวนมันบ่เป็นโตนี่ครับอันนี้กําลังสิแก่นี่ออกดําครับๆๆคันใหม่ๆมันสิแดงโอ้แดงแบบนี้แดงแบบละเลื่อยแบบนี้แดงสวยเรียงสดหลังจากนั้นมันก็สิขูลงขูแล้วก็สิเป็นลูกเป็นลูกน้อยเห็นลูกน้อยโอ้ครับพ่อแม่พี่น้องครับซึ่งมันก็ไข่ตลอดทั้งปีหมดปีครับโอ้เอาบัดนี้คันผู้ใดอยากสิมาเบิ่งฟาร์มครับหรือว่าอยากโทรศัพท์ในการประสานงานต่างๆนี่ฝากเบอร์โทรนะครับครับ0879506046ครับ0982369261ค่ะครับหรือ0899428684ครับนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรเนาะครับพี่กัดอยู่นี่นี่มองไหนเนาะพี่กัดอยู่มองนี่เนาะมองนี่กาบ้านน้นท่องตำบลดอนหวานอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเนี่ยครับติดกับถนนดำสายว่าปีสารคามเลยครับออกจากสารคามมา17กิโลนะครับเด้อกิโลเมตรที่17ครับกิโลเมตรที่17เอาครับสำหรับวันนี้ต้องขอบุญขอบคุณคุณพ่อวิชัยคุณแม่ท่องสาเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับเอาผู้ใดที่มีความสนใจก็สามารถประสานเพิ่นมาได้เลยเด้อครับเด้อนะครับสำหรับที่นี่ครับฟาร์มชัยมงคลนะครับครับสำหรับวันนี้ครับขอบพระคุณครับ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 เอาครับพ่อพี่น้องครับเอากระท้ายสุดคลิปนะครับก็ฝากพี่ฝากน้องในเด้อนะครับสำหรับ
การกดไลค์สำหรับการกดแชร์การกดติดตามเนาะท่านใดที่กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อสิบ่ได้พลาดคลิปดีๆแบบนี้เนาะเอาสำหรับวันนี้ครับผมนุ่มขวัญชัยหัวใจเกษตรพร้อมทีมงานแฮปปี้การเกษตรชาแนลขอลาพาจากพ่อพี่น้องปองไปเพียงเท่านี้ครับสำหรับวันนี้ครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ